ตาเข้าเกมเลยหนูไม่อยากจะพูดว่าแบบหนูค่อนข้างไม่หยาบนิดนึงหนูเล่นหนูหยาบมากทุกคนหนูไม่อยากเล่นเลยหนูไม่อยากเล่นเกมออกไลฟ์เลยจริงๆนี่พูดจริงๆเพราะว่าหนูแบบส่วนสัตว์มาทั้งหมดเลยอะคือเล่นไปแล้วก็อย่างนี้เลยแล้วพวกหนูก็จะชอบบ๊อบไปตรงข้ามแบบพวกหนูเป็นคนที่ปากจัดนิดนึงใช่เราเน้นสกิลปากมากกว่าสกิลเกมไม่เก่งไม่ไรสกิลปากต้องหาอะไรนี้แบบชอบบ๊อบแบบถ้าสมมติฝ่ายตรงข้ามเล่นไม่ดีไม่ดีใช่ไหมพวกหนูกับมิวก็จะแบบว่าไปฝึกเล่นมาใหม่ก่อนเนาะก็มาลงแข่งด้วยกันอะอะไรเงี้ยแรงปะเจ็บถ้าเจอคนกากก็จะแบบไปฝึกเล่นมาก่อนเนาะค่อยมาแข่งกันนะต้องแบบใส่อินเนอร์ด้วยเล่นไม่เป็นก็ไม่ต้องมาเล่น ใช่พวกเราแบบชอบแบบแกล้งใส่อินเนอร์นี่แต่ไม่ได้ด่าจริงนะทุกคนแต่ว่าแบบชอบบัฟฝ่ายตรงข้ามอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเปิดไมค์นะเขาคงรู้ว่าแบบเราบัฟเก่งแล้วก็ปักจัดแค่ไหนถ้าเรากากก็ไม่เป็นไรเอาใหม่ตาหน้าเอาใหม่อันนี้ซ้อมแบบเพิ่งเริ่มเล่นตัวนี้อะอะไรเงี้ย ตาหน้าเอาใหม่ oh, no. ใช่เราแบบสองมาตรฐานต้องเจอมิวค่ะมิวด่าเจ็บมากมิวหนูแบบยกให้เป็นคนที่ปักจัดจ้าในย่านนี้ wow. คือหนูไม่อยากโดนมิวด่าเลยจริงๆคือแบบหนูบอกมิวว่ามิวอย่าเกลียดพี่นะอะไรเงี้ยแล้วมิวจะด่าหนูใช่แค่แบบฟิลเล่นๆทุกคนไม่ได้ด่าจริงจังแบบเล่นเกมอ่ะเนาะแล้วเราก็จะนั่งขำกันโอเคจบเรื่องเกมสีตามาแล้วแบบนึกถึงเกมเลยมิวเล่นสายไหนมิวเล่นตัวนั้นอะที่เป็นเหยี่ยวอะเธอเป็นนกเหยี่ยวมันเล่นเก่งนะแบบฟูฟ้าฟูฟ้าปะคือแบบเราขาดแทงเลยเรากำลังแบบหาทีมสีตาเป็นซับปะของเธอเป็นซับของฉันเป็นคือฉันเป็นคนที่แบบว่าเล่นพวกโจมตีอะไรเงี้ยแต่แบบไม่เก่งพวกแทงเลยแบบพวกซับพวกแทงอะไรไม่เก่งเลยเพราะว่าแทงอะใช่ไหมคือหนูเป็นคนที่เล่นแทงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ชอบกล้าลุยแบบไม่ชอบไปเป็นแทงแทนเรากลัวตายเราคนกลัวตายอะทุกคนเยียรถมากครับทำมาหน่อยได้ค่ะทีมเราต้องการแทงค่ะสิตาเป็นซับนะของเธอน่าจะเก่งซับหนูก็เล่นซับไม่ได้เพราะว่าหนูอะไม่ชอบซับทุกคนหนูอะเอาตัวเองให้รอดอะไรเงี้ยคือตอนเล่นแรกๆหนูกลัวตายมากเลยแต่ว่าหลังๆมาก็แบบปงละตายก็ตายไปอะไรเงี้ยป่าก็ไม่เอาหนูไม่ชอบป่าเพราะว่าหนูไม่ชอบเข้าป่าแบบไปแบบฟาร์มหนูชอบแบบว่าโจมตีฝ่ายตรงข้ามเลยอะไม่ชอบแบบไปฟาร์มคนเดียวอะไรเงี้ยก็คือถนัดพวกแบบเอทแทรคแบบเป็นแครี่อะไรเงี้ยแบบเน้นโจมตีแต่ว่าเป็นคนที่เลือดบางเลือดน้อยเจอเหมยหน่อยไหมโอ้หนูเคยเล่นกับเหมยใช่ไหมเกมนึงเหมยด่าหนูเหมยด่าหนูเลยแบบน้องจริงจังมากน้องจริงจังมากแบบพี่นี่ก็ไปสุดๆอย่างนี้เลยหนูก็เลยแบบกลัวน้องเหมยนิดนึงอะไรเงี้ยเจอเหมยหน่อยใช่เห็นไหมไม่ได้ร้องเพลงเลยไปเล่นต่อแยะโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนดึกนะเดี๋ยวชวนเข้าไปในกลุ่มบ๊ายบายเพื่อนถึงจะมาร้องเพลงแล้วเราแบบพูดเยอะแล้วเนี่ย